สวัสดีค่ะเพื่อนขวัญไทยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่3ค่ะที่เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่แร่นะคะที่จะทำเหมืองแร่กันในประเทศไทยแล้วก็ที่ทำไปแล้วคลิปที่ผ่านมานั้นเราอยู่ที่กระบี่ค่ะเราอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงอำเภอปลายพญาตำบลเขาต่อซึ่งมีการขอการทำเหมืองแร่โดโลไมต์2แปลงอายุประทานบัตรคือ10ปีตั้งแต่2552ถึง2562พื้นที่ประมาณสักเกือบ400ไร่นะคะเราเข้าไปที่ตรงแปลง ประทานบัตรแล้วเนี่ยนะคะ2แปลงเราพบว่าว้าวเราพบว่าเป็นแปลงประทานบัตรที่ทับอยู่บนพื้นที่ลุ่มน้ำนะคะชั้นที่3ขอย้อนอีกทีนะคะลุ่มน้ำชั้นที่3ตรงนี้ค่ะสีส้มอ่อนนะคะส่วนชั้นที่2คือสีส้มเข้มแล้วก็ตรงข้างนอกนี่คือชั้นที่4นะคะตรงสีเหลืองๆนี่ค่ะเป็นชั้นที่4ก็มีประเด็นที่ต้องขยายให้ทราบว่าแต่ละลุ่มน้ำเนี่ยเขาจัดชั้นกันอย่างไรและสำคัญอย่างไรก็ไปที่เว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาตินะคะสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอธิบายว่าพื้นที่ลุ่มน้ำหมายถึงหน่วยของพื้นที่ซึ่งล้อมรอบด้วยสันปันน้ำหรือ boundary เป็นพื้นที่รับน้ำฝนของแม่น้ำสายหลักในลุ่มน้ำนั้นๆเมื่อฝนตกลงมาในพื้นที่ลุ่มน้ำจะไหลออกสู่สายลำธารย่อยๆเรียกว่าสับออเดอร์แล้วก็รวมกันออกสู่ลำธารสายใหญ่คือออเดอร์และรวมกันออกสู่แม่น้ำสายหลักเมนสตรีมจนไหลออกปากน้ำคือเอาท์เล็ตในที่สุดนะคะคราวนี้มาดูว่าแต่ละชั้นเป็นยังไงนะคะชั้นคุณภาพลุ่มน้ำหมายถึงการแบ่งเขตพื้นที่ลุ่มน้ำตามลักษณะกายภาพและตามศักยภาพของอุทกวิทยาและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพในลุ่มน้ำนั้นๆพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่1เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำที่ควรสงวนไว้เพื่อเป็นต้นน้ำลำธารโดยเฉพาะนะคะชั้นที่1เนื่องจากว่าอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการปรับเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินได้ง่ายและรุนแรงโดยมีการแบ่งออกเป็น2ระดับชั้นย่อยคือพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่1 A ได้แก่พื้นที่ต้นน้ำลำธารที่ยังมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์1A นะคะคือป่าสมบูรณ์ในปีพ.ศ. 2525สำหรับลุ่มน้ำปิงหวังยมน่านชีมูลและลุ่มน้ำภาคใต้ปีพ.ศ. 2528และสำหรับลุ่มน้ำภาคตะวันออกปีพ.ศ. 2531สำหรับลุ่มน้ำตะวันตกภาคกลางลุ่มน้ำป่าสักลุ่มน้ำภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือและส่วนอื่นๆลุ่มน้ำชายแดนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1B นะคะเป็นพื้นที่สภาพป่าส่วนใหญ่ได้ถูกทำลายดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาหรือการใช้ประโยชน์ที่ดินรูปแบบอื่นก่อน2525อันนี้คือการจัดชั้นลุ่มน้ำก็สรุปว่านะคะ 1A เนี่ยคือป่าสมบูรณ์นะคะ 1B เนี่ยแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลงการใช้นะคะแล้วก็ป่าส่วนใหญ่ถูกทำลายไปก่อนปี2525นะคะส่วนชั้นที่2เนี่ยนะคะเป็นพื้นที่มีค่าดัชนีคุณภาพลุ่มน้ำนะคะกาตามที่ศึกษาจำแนกคุณภาพลุ่มน้ำของแต่ละกลุ่มกำหนดไว้พื้นที่ดังกล่าวนะคะเหมาะต่อการเป็นต้นน้ำลำธารในระดับรองจากกลุ่มน้ำชั้นที่1นะคะและสามารถนำพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์สำคัญอย่างอื่นได้แก่การทำเหมืองแร่เป็นต้นดังนั้นเขาบอกให้ชั้นที่2เนี่ยไปทำเหมืองแร่ได้นี่คือสาเหตุค่ะเพราะว่าเราเนี่ยมากำหนดหลักการเอาไว้เนี่ยนะคะว่าชั้นที่2เนี่ยซึ่งรองจากชั้น1ทำเหมืองแร่ได้จึงเป็นเหตุให้มีการเปิดเหมืองแร่บนป่าลุ่มน้ำนะคะรวมทั้งชั้น1บางส่วนก็มีการทำไปแล้วซึ่งอยู่ในมติครม.ซึ่งดิฉันจะค่อยเปิดให้ดูในครั้งต่อไปนะคะหรือจะไปเปิดดูกันเองก็ได้นะคะดูย้อนหลังตรงนี้ล่ะค่ะที่ทำให้เราเกิดอาการท่วมอาการแล้งนะคะเพราะว่านโยบายและกฎหมายเนี่ยไปทำเหมืองแร่บนป่าลุ่มน้ำชั้นบนนะคะส่วนลุ่มน้ำชั้น3นั้นสามารถทำประโยชน์ทั้งการทำไม้แล้วก็เหมืองแร่ปลูกพืชกสิกรรมนะคะชั้นที่4เนี่ยนะคะเป็นชั้นลุ่มน้ำที่ถูกบุกรุกแพร่ถางใช้ประโยชน์เพื่อกิจการพืชไร่เป็นส่วนใหญ่ส่วนชั้นที่5คือพื้นที่โดยทั่วไปที่เป็นที่ราบหรือลาดเอียงน้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าไม้ที่ได้ถูกแพร่ถางเพื่อประโยชน์ทางเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทำนาและกิจการอื่นไปแล้วนะคะนั้นมาตรการการใช้ที่ดินเนี่ยก็สรุปได้นะคะว่าถ้าเป็น 1A เนี่ยห้ามไม่ให้เปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นที่เป็นอย่างอื่นโดยเด็ดขาดทุกกรณีนะคะทั้งนี้เพื่อรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำซึ่งดิฉันกล่าวแล้วว่า
ไม่จริงเท่าไหร่นะคะเพราะมีมติครม.หลายมตินะคะที่อนุญาตให้ทำเหมืองบนป่าลุ่มน้ำชั้น 1A ได้ซึ่งจะเปิดให้ดูต่อไปส่วนชั้น 1B เนี่ยนะคะก็เป็นมติครม.กำหนดให้มีการก่อสร้างถนนผ่านได้หรือทำเหมืองแร่ได้แต่หน่วยงานรับผิดชอบอ่ะต้องควบคุมการชะล้างผังทลายแต่ในความเป็นจริงนะคะคุมไม่ค่อยได้หรอกค่ะน้ำท่วมที่ผ่านมาดินถล่มก็เพราะเหมืองแร่ตรงนี้นะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าต้นน้ำนะคะส่วนชั้น 2, 3และ4เนี่ยนะคะก็มีการควบคุมอยู่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเอาไม่อยู่แล้วค่ะในความเป็นจริงนั้นมันถูกทำลายไปเยอะทีเดียวอันนี้คือข้อมูลซึ่งท่านเข้าไปได้นะคะตรงนี้ค่ะเป็นเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะของสำนักอนุรักษ์และการจัดการต้นน้ำค่ะที่เราจะสามารถเข้าไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับชั้นลุ่มน้ำต่างๆได้กลับมาที่แผนที่แรกของเรานะคะเมื่อสักครู่เราดูไปแล้วก็คือแปลงประธานบัตรที่เป็นโดโลไมต์นะคะเรามาดูแปลงประธานบัตรที่เป็นหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างนะคะตรงทับปริกที่กระบี่นะคะตอนนี้เป็นประธานบัตรที่มีอายุอยู่นะคะเนี่ยแหละค่ะท่านผู้ชมทุกคนสามารถเข้าได้นะคะเว็บไซต์นี้เปิดนะคะเราจะเห็นประธานบัตรอยู่3แปลงนะคะ15645นะคะ15615406แล้วก็15405เรากลับไปดูตรงนี้นะคะ154 15645นะคะ15405แล้วก็06นะคะเป็นของบริษัทตรังสหพัฒนา21แปลงนะคะแล้วก็หจก.ยอดโพศิลาทองอยู่ทับปริกทั้งหมดนะคะเป็นอุตสาหกรรมหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างนะคะหมดอายุประธานบัตรที่ปี62ค่ะแล้วก็สำหรับแปลงนี้ก็หมดปี67นะคะคือให้อายุถึง20ปีนะคะพื้นที่ตรงนี้89ไร่และอีก2แปลงนี้นะคะอยู่ที่78แล้วก็91ไร่แต่พื้นที่ที่เขาทำจริงเท่าไหร่เดี๋ยวคนพื้นที่ต้องดูกันเองนะคะเรียนเข้าไปที่ชั้นเหมือนเดิมละค่ะเราไปดูแผนที่ตรงนี้ก็ได้นะคะให้เห็นว่ามันอยู่ในเขาอ่าวปากหมากนะคะ2แปลงนะคะตรงหนองกกนะคะใกล้ๆแหล่งน้ำทีเดียวละค่ะเขานาตีนนะคะบ้านไหนซ่องเนี่ยอยู่ทางทิศใต้นะคะตรงนี้เป็นเขาหน้าวัดหน้าวังหมีนะคะเราลองไปดูเขตจังหวัดอำเภอและตำบลค่ะนะคะเราดูแผนที่ชิดนี้ก็ได้นะคะชัดขึ้นนะคะอันนี้เป็นหนองกกนะคะเราไปดูตรงชั้นลุ่มน้ำดูนะคะว่าชั้นไหนบ้างรอสักครู่นะคะโอ้ตรงนี้เป็น 1B นะคะอยู่ในแปลงประธานบัตรนะคะ2 3 9 0 5 ทับ 1 5 6 4 5 2นะคะแปลงนี้ก็คือแปลงนี้ละค่ะ1 6 4 5นะคะเราคลิกเข้าไปดูก็ได้ค่ะ1 6 4 5ตรงนี้นะคะเป็นของปิยดิษฐ์อัศวะสิริสุขนะคะอยู่ลาดยาวกรุงเทพเนี่ยละค่ะ89ไร่นะคะเป็นหินอุตสาหกรรมหินปูนเพื่อสร้างก่อสร้างเป็นเหมืองหาดนะคะที่ตำบลทับปริกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะมาดูตรงนี้ค่ะว่าตรงนี้อยู่ในเขตพื้นที่ชั้นลุ่มน้ำชั้น4นะคะค่อนข้างเป็นที่ราบหน่อยนึงแต่ติดกันก็เป็นชั้น3แล้วขึ้นไปเนี่ยเป็น 1B นะคะ 1B นี่ก็อย่างว่าละค่ะเขาไม่ให้ใครทำอะไรแต่เขาอยู่ใกล้กันเหลือเกินนะคะส่วนอีก2แปลงเนี่ยอยู่บนเขตลุ่มน้ำชั้น4นะคะแล้วก็เป็นบางส่วนนี่เป็นชั้น3นะคะนี่คือเมืองแร่นะคะที่ทำอยู่ที่กระบี่นะคะในเขตอำเภอเมืองทีนี้เราเอาเขตลุ่มน้ำออกนะคะแล้วเราไปดูแนวประเภทการใช้ที่ดินนะคะแล้วก็เส้นความสูงพร้อมกันเดียวนะคะก็จะเห็นว่าติดกับแปลงนี้นะคะพื้นที่ความสูงไม่มากนะคะอยู่ที่ประมาณสัก30เมตรนะคะส่วน W1 เนี่ยนะคะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติค่ะ W01 นะคะอยู่ใกล้เหมืองแร่มากเลยนะคะแหมรู้สึกว่ามันไม่ควรเลยนะคะที่จะให้การทำเหมืองแร่นี่นะคะอันนี้เป็นหินก่อสร้างอยู่ใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติค่ะนี่คือสิ่งที่กฎหมายแร่เนี่ยปกป้องประชาชนนะคะที่จะใช้ประโยชน์จากลุ่มน้ำหรือว่าพื้นที่น้ำธรรมชาตินี่ไม่ได้เพราะว่าเหมืองแร่ไปที่ไหนนะคะโอกาสสะอาดเรียบร้อยตามใบขออนุญาตยากค่ะทีนี้เราไปดูนะคะว่ามันมีพื้นที่ประธานบัตรที่สิ้นอายุแถวๆนี้หรือเปล่านะคะเราคลิกเข้าไปตรงนี้ค่ะไม่มีนะคะก็ลงใจไปนะคะคลิปนี้ขอจบตรงนี้ค่ะว่าเราก็ไปดูทั้งหมดอีก3แปลงแล้วนะคะ
เดี๋ยวเราจะดูในแปลงถัดไปนะคะว่าที่กระบี่เนี่ยมีการให้ประธานบัตรการทำเหมืองแร่ที่ไหนเป็นอีกบ้างนะคะเราติดตามกันในคลิปที่4ค่ะ